วันนี้หนูจะขายประกันทุกวันอย่างน้อย
ื่อนกันอีกหรือจะทำอะไรเนี่ยขายประกันง้อคนตื้อหน้าเบื่อพวกขายประกันนะมาเนี่ยกับโทษนะเพื่อนหมาเนี่ยถ้าตีมึงก่อนนะหมาก็ไม่ตีแล้วโกรธหรือว่าขนาดเลยพี่ว่าหนูขนาดเลยนะบอกขนาดนั้นเลยเพื่อนเออลำไรพูดที่คุณแดกเลยถามบอกเพื่อนวันนี้ถามจริงเวลาไปโรงพยาบาลเขาถามอะไรวะเคยไปไหมเคยถามมีประกันไหมเออคิดดูขนาดนั้นเลยจะช่วยถามคุณประกันไหมนะแล้วมึงจะตีกูก่อนหมาเลยเหรอมึงฟังกูก่อนที่จะตีอ่ะเพราะวันนี้อยากให้เพื่อนอ่ะทำบัตรเครดิตอีกใบนึงเวลาไปโรงพยาบาลอ่ะเพียงสองใบจริงไหมบัตรประชาชนกับบัตรอะไรบัตรเครดิตเพื่อที่ไปรูดเงินจ่ายเขาแต่วันนี้เพิ่มเป็นบัตรประกันดีไหมเวลาเวลาที่ประกันจ่ายเนี่ยคุยไปคุยมามันเข้าเรื่องประกันเนี่ยอ้าวก็กูขายประกันไหมกูเข้าเรื่องประกันนี้กูพูดเรื่องอะไรมึงจะฟังไหมเออแป๊บเดียวแล้วกันขอโทษนะคะพี่ถ้าหนูรู้ว่าใครมีตังค์นะหนูคุยนะถ้าหนูขายหนูไม่ตื่นหนูขนาดนั้นเลยนะคะพี่หนูขายขนาดนั้นเลยเพราะถ้าหนูรู้ว่ามีตังค์หนูขายได้นะคะพี่แล้วที่อยากคือที่สำคัญวันนี้จิตใจหนูไม่ได้คิดว่าหนูไปขายเพราะหนูอยากได้ไปที่ท่านคอปปบอกว่าคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องซื้อประกันหรอกที่เขาซื้อเพราะอยากให้เงินโตเราต้องไปขายคนระดับเนี่ยระดับล่างหนูนั่งหลับหนูก็เลยแอบเถียงท่านนะจริงๆแล้วไอ้พวกที่จำเป็นจะซื้อประกันแต่มันไม่มีตังค์นี่จริงไหมคะคนที่ไม่จำเป็นแต่เขามีตังค์เขามีตังค์เมื่อกี้ท่านบอกว่าให้ขายประกันเนี่ยให้คอปปที่เขาส่งผลมาเกินหนูอยากจริงๆอีกทีครับพี่หนูก็เลยเก็บเบี้ยใหญ่หนูแอบเถียงข้างหลังพี่เขาไม่ยินเมื่อกี้เพราะเขาไม่รู้ชีพเรานะคะเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะพี่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยหนึ่งเดือนเราอยากมีอาชีพรายได้จากอาชีพนี้เท่าไหร่บางคนทำงานตามอารมณ์จริงไหมคะพี่อารมณ์ดีก็ทำแล้วก็โคตรหัวคุยอะไรก็ดีหมดแหละยิ้ม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 อารมณ์ดีหมดเลยเป็นไงคะพี่พอขายไม่ได้ไหมคะฟอกพอฟอกเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไปคุยกับเพื่อนที่ขายไม่ได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไงคุณแม่คุณขายไม่ได้สามวันคุณแม่ห้าวันแล้วอะว่าชีพที่บอกเราก็ยังสตาร์มาแรงเลยเหรอเนี่ยเราไปเนี่ยแล้วที่หนูทำคือมันไม่ต้องอะไรเลยเว้ยเห็นไหมวันนี้หนูสั่งร้องเลยนะคะว่าขายไม่ได้นะขายกับคนที่คุยกับคนที่ขายไม่ได้เขาบอกว่าที่เหี่ยวเจอเหี่ยวยังไงคะลงหิวครับพี่มันลงหิวนะคะมันไม่เหี่ยวเหี่ยวนะคะพี่มันลงหิวเลยน้องๆนี่ต้องบอกกันนะคะว่าต้องฉีดเข้าทีมเลยว่าขายไม่ได้ห้ามคุยกับคนที่ขายไม่ได้เพราะนั้นเราต้องให้กำลังใจคนที่จะให้กำลังใจเราดีที่สุดคือตัวเราเองคนอื่นเป็นเพียงแค่ให้กำลังใจแล้วเหมือนกับทำให้เรามีบรรยากาศแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราอะเป้าหมายใครเป้าหมายเราลูกใครคะพี่ลูกเรารายจ่ายใครรายจ่ายเราวันนี้หนูไม่มีจ่ายถ้าเจอลูกหนูยืมพี่พี่อยากให้หนูรอบหนึ่งรอบสองไปอีกเป็นไงคะพี่เริ่มตั้งหนี้ตั้งหนี้นะอีกฝ่ายยังไม่ให้ยังแบ่งยังไม่ถึงแล้วแต่แปลกนะคะในเมื่อเป็นไงคะเป้าหมายเรารายได้เรารายจ่ายเราแต่พวกเราชอบให้น้ำลายราคาถูกของใครบางคนมาทำลายอนาคตของเราแค่เขาบอกแค่ในนั้นตั้งหนี้โอ้โหเชื่อเขาเป็นชอบนะพี่ไปเขาเลยนะคะโอเคไปเขาเลยทำไมหนูรู้ไหมคะพี่ปกติมันคือมันจะยิ้มพอตอนหลังคือพุ่งตาเริ่มแข็งแล้วพี่พูดแล้วตาแข็งด้วยอ่ะว่าทักษิณไม่ดีหนูก็เลยถามมาหนักแล้วบอกเฮ้ยคนนี้เป็นยังไงวะโอ้พี่มันไปนี่นั่งมาสามวันแล้วมันคุยเลยบอกอ๋อกูรู้เลยมันคุยเหี่ยวมาหนูต้องจัดการเข้าห้องเย็นคุณครับพี่แล้วหนูก็จะมาตอบการน้องแบบเนี้ยเออพอไปคุยกับไอ้เหี่ยวเนี้ยปัจจุบันลบมันติดง่ายพี่ปัจจุบันบวกมันติดยากคนที่คิดบวกประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนงานนี้ไม่ต้องคิดมากนะพี่คนที่สำเร็จคือคนที่คิดบวกเท่านั้นไม่ใช่บวกธรรมดานะครับพี่บวกแล้วก็โคตรบวกถึงจะสำเร็จเพราะงานเราอิสระไม่มีเจ้านายไม่มีใครสั่งเราต้องเป็นใครคะเป็นนายตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนายตัวเองได้มันจึงสมควรที่จะเป็นคนสำเร็จกับคนที่ร่ำรวยบางคนเรียนเกิดมาเพื่อรอรับฟังคำสั่งแต่วันนี้หนูโชคดีเพราะที่หนูเรียนน้อยหนูไม่เราไม่มีใครสั่งหนูทำงานหนูเลยต้องคิดเองสั่งเองสั่งตัวเองหนูบอกค่ะลูกนะคะบอกว่างานนี้สุดยอดเลยนะลูกแม่ไม่มีเจ้านายไม่มีคำภาษาแม่นะว่าเช้านี้แม่ต้องไปโน่นบ่ายแม่ต้องไปนี่เที่ยงแม่ต้องไปนี่แต่วันนี้งานนี้แม่คิดเองแม่ที่คิดเองแม่วางเองว่าทำ
หนูบอกพี่ประกันไม่ดีมีสองเรื่องหนึ่งพี่ไม่ส่งสองพี่ไม่เข้าใจว่าพี่ซื้ออะไรมีสองเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าพี่เข้าใจสองเรื่องนี้ยังไงก็ดีสุดท้ายของชีวิตหนูถามว่าอะไรสำคัญที่สุดเวลามีคนเสียชีวิตพี่คะไปงานก็ถามไหมคะมีประกันไหมมีไหมคะเขาถามเฮ้ยเขาจะใช้โรงไลน์อะไรวะไลน์คนบอกว่าหรือเขาจะต้องแบบไม่สินอะไรเขาจะเรียกอะไรมีไหมคะพี่ไม่มีทุกอย่างจะถามหมดเลยว่ามีประกันหรือเปล่ามีประกันหรือเปล่าหนูเคยขายไหมพี่ประกันหนูไปขายให้แฟนพี่แฟนพี่ก็จะซื้อให้พี่เห็นไหมคะบอกเออเนี่ยพี่เสาหลักของครอบครัวนะคะยังไงมีทุนประกันตั้งสองแสนหากเนี้ยแฟนพี่ไม่อยู่อย่างน้อยยังมีสองแสนยังช่วยพยักแต่พยุงครอบครัวได้ค่ะพี่เนาะเบี้ยก็ไม่แพงเพียงประมาณ4,000 กว่าบาทโอเคไหมพี่ก็โอเคพ่อมึงเดี๋ยวมาเซ็นชื่อหน่อยมาแล้วพี่ชื่ออะไรอ๋อพี่เดี๋ยวแฟนพี่เขาจะทำประกันชีวิตให้ครับพี่กระดับประกันของครอบครัวในฐานะที่พี่เป็นคนสำคัญของครอบครัวไม่ทันประกันทำทำไมโอ้โหการทุกข์ตายมีผัวใหม่เองสบายโอ้พี่ไม่ทำเพราะเรื่องเยอะเลยนะทำทำไมเนี่ยการที่แฟนทำประกันแกอีกคนนึงเนี่ยให้ทิพย์ทำเนี่ยทั้งตายที่มีเมียใหม่สบายไม่ทำยังไงก็ไม่ทำกูตายไม่เผามันเน่าช่างแม่โอ้โหพี่เอาเรื่องใหญ่เลยนะบอกไม่เป็นไรพี่ไม่ทำไม่ต้องทำแต่วันนี้หนูมีเรื่องพูดพี่ฟังในฐานะที่หนูเป็นพี่หนูเรียกพี่พี่ฟังนะหนึ่งถ้าวันนี้พี่ไม่ทำประกันสัญญาเลยพี่ไม่ถึง7 วันมีแน่นอนต้องหาคนมาช่วยทำงานหาเงินใช้หนี้ที่จ่ายเงินสดพี่สองถ้าพี่ทำ2 ปีเพราะเงินที่เหลือจากงานสดข้าวทุกคำน้ำทุกคืนที่กินไปมันคือเงินที่เหลือจากประกันชีวิตของพี่เขาไม่ให้ใครมาทับรอยพี่ได้ง่ายหรอกพี่2 ปีกับ 7 วันพี่ทำมันอะไรวะถ้าพี่ไม่เซ็นไม่ทำ7 วันหลังจากพี่ตายแฟนพี่มีแฟนใหม่แต่ถ้าพี่ทำ2 ปีพี่เลือกเอาว่าจะ7 วันหรือ2 ปีโอ้มันอย่างนั้นเหรอถามเลยพี่ไม่ต้องถามแฟนพี่แฟนไม่ตอบหนูเป็นผู้หญิงเหมือนกันถ้าแฟนหนูไม่ทำเผลอๆ3 วันมันไปรับศพหนูเอาเลยฉันทำนั้นเลยเหรอทำก็ได้เท่าไหร่วะพี่หนูขายแบบนี้นะคะประกันหนูไม่ได้ทำพี่คะช่วยหนูหน่อยหนูจะทุบไปปากโทษค่ะหนูไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าบางคนพี่ทิพย์เดี๋ยวอ่ะมาหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อประกันจะช่วยเดี๋ยวนะคะพี่พี่ซื้อเพราะอะไรคะพี่ถ้าพี่ซื้อเพราะช่วยหนูพี่ต้องช่วยหนูให้ครบนะคะ15-20 ปีสัญญาที่หนูขายเพราะถ้าซื้อปีนี้ปีหน้าไม่ส่งไม่ขายนะคะพี่ประกันถ้าพี่รู้ว่าดีแล้วมีประโยชน์กับพี่และครอบครัวพี่ซื้อค่ะพี่เดี๋ยวซื้อเพราะช่วยหนูเพราะผมไม่ใช่เป็นตัวแทนกะโหลกกะลาหนูเป็นตัวแทนที่รวยและรวยมากด้วยพี่มีเกียรตินะคะวันนี้เราไปแบบมีเกียรตินะคะเราไม่ต้องไปแบบให้เขาซื้อเพราะเราจะตัดโค้ดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ใช่ว่าอยากได้ลูกค้าอย่างเดียวต้องให้ลูกค้าอยากได้เราเป็นคนดูแลเขาด้วยเราต้องทำให้ได้ขนาดนั้นนะคะบอกพี่คะขอโทษบางคนนะคะพูดคนขอพี่คะขอโทษนะคะพี่หนูเลือกลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าหนูเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแต่ตั้งแต่แรกถ้าลูกค้ารู้เรื่องน่ารักตั้งแต่แรกมีปัญหาไหมคะหลังจากนั้นเวลาโอเคแต่ถ้ามาแรกจะขอโทษหนูไม่ค่ะพี่ไม่เป็นไรครับพี่พอดีลูกค้าหนูได้หนูเลือกเพราะว่าคนที่เป็นลูกค้าหนูจะเป็นมีดีหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องดูแลไม่ว่าเบี้ย4,000-5,000หรือ4-500,000หนูดูระดับเดียวกันหมดเพราะถูกหนูถือว่าหนูรักพี่หนูถือได้ไปดูแลพี่ไม่เป็นไรครับพี่พี่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดเลยไม่ต้องซีเรียสพี่หนูไม่ขายหนูบอกนี้นะครับพี่หนูยิ่งนะจริงๆอ่ะหนูบอกตัวแทนนี้นะบอกวันนี้ถ้าเราทำแบบนี้เราจะมีค่าแต่ถ้าเราไปไม่บอกว่าพี่ช่วยซื้อหน่อยหนูพูดเต็มปากพี่หนูไม่เคยที่ขายประกันแล้วหนูไปซื้อของให้ใครซื้อพี่ช่วยหนู